เจาะลทร์ไทย Inside Thailand เอาละครับโยกกระดินเศรษฐกิจอีกสักช่วงหนึ่งเถอะครับไหนๆก็ไหนเราพูดกันเรื่องเศรษฐกิจดีไดีกระตุ้นไหมกระตุ้นหรือเปล่ากระหน่ำซัมเมอร์เซลล์มากหลายๆคนไม่เห็นเยอะนะใน Facebook เจาะลึกย้อนกลับมาดูแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2000 563นี่เข้าสู่เดือนที่2ของปีเข้าสู่เดือนที่2ของปี2563เห็นอะไรหรือยังพอเห็นอะไรชัดไหมหลายคนบอกว่าชัดสิครับชัดว่าสอจะเผาจริงบางคนบอกชัดมานานแล้วเมื่อวานเมื่อวานคุณทุศพรศิริสัมพันธ์เลขาธิการสภาพัฒน์ก็คือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ <ส>ต่อเปน,นี้<อ>ถือเป็นข้อมูลที่เป็นทางการนะเป็นทางการสิสชสชสภา,าพัฒน์บ้านเราเลขาสภาพัฒน์ตั้งโต๊ะแถลงอัตราการขยายต,ตัวทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า GDP GDP ของประเทศนะค่ะเวลาจะบอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวเท่าไหร่เขามักจะใช้คำว่า GDP ขยายตัวเท่าไหร่ค่ะเอาละครับเอาตารางที่หนึ่งขึ้นเลยตารางที่หนึ่งไล่ย้อนไปดูตั้งแต่6 1 6 2 6 3เลยเป็นอย่างไรตัวเลข ว่าข้อมูลสภาพัฒขณะนี้เป็นตัวเลขทางการมาจากสภาพัฒน์นะใช่ค่ะที่เขามีแถลงมีอะไรในแต่ละรอบนะคะสรุปกันออกมาย้อนกลับไปเมื่อปี2,561 GDP หรือเศรษฐกิจบวกเท่าไหร่บวก4.2ค่ะ GDP หรือเศรษฐกิจปีนั้นบวก4.2ขยับจาก6.1มาปี6.2ครับก็ยังบวกอยู่บวกอยู่2.4ค่ะบวกลดลงค่ะ 6.1เศรษฐกิจหรือ GDP โต4.2% <c oughs> 6.2 GDP หรือเศรษฐกิจโต2.4%ปีนี้ล่ะเริ่มเห็นอาการถดถอยใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มค่ะลดลงค่ะเยอะค่ะย้ำนะครับย้ำนะครับขนาดเศรษฐกิจของประเทศ <c oughs> หมายถึงประเทศไทยค่ะ <c oughs> ถ้า GDP ต่ำกว่า3ถึง3.5% <c oughs> แปลว่านักเศรษฐศาสตร์เขามักเรียกกันว่าอาการอย่างนี้มันส่อถดถอย ไม่ใช่ไม่ขยายตัวไม่ใช่ไม่โตเขาเรียกว่าสอถดถอยถดถอยด้วยไม่ใช่แค่ไม่โตหกสองโต2.4%ค่เปอร์ไปปีนี้สภาพัดคาดหมายว่าจะบวกระหว่าง1.5ถึง2.5เปอร์เซ็นต์ค่ะนี่เป็นภาษาราชการออกดูนหวานคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจหรือ GDP จะโต1.5ถึง2.5เปอร์เซ็นต์ค่ะ ผมว่าของจริงล่ะแทงหวยที่2%ก็แล้วกันโตไม่เกิน2%แสดงว่าลดลงมันมันลงท้องช้างมาเรื่อยๆจาก่จุดสองมา2.4แล้วถ้าใกล้2%ก็ถือว่าลดลงค่ะจาก4.2ปี61ใช่ไหมค่ะมา2องจดสปีหกงใช่ไหมพอมาปี63สามหนหรือ2อ่ะผมเรียกมันว่า2ก็แล้วกันมันถือว่ามันถดถอยลงใช่ไหมถดถอยลงค่ะย้ำนะถ้าต่ำกว่า3ถึง3.5% มันสอดถอดถอยแล้วนะมันมไม่ใช่แค่ไม่โตนะเออไม่ใช่ไม่โตรหรือชะลอตัวมันถอยแต่คราวนีไปดูตารางที่2จะเห็นอะไรที่ชัดขึ้นอันนี้เป็นข้อมูลจากไหนคะมรนทัดแรก GDP หรือเศรษฐกิจไตรามาสที่4ปี62หมายถึงไตรามารสสุดท้ายของปี62ค่ะตุลาพิการธันวานะใช่ค่ะตุลาพิการธันวานะไตรามาสที่4ปี62สภาพัฒน์บอกว่า GDP หรือเศรษฐกิจโต บวก1.6%บวก1.6%ค่ะ Q4 ปี62ปี62เศรษฐกิจโต2.4%เฉพาะไตรามาสสี่ไตรามาสสุดท้ายของปีโต1.6%แสดงว่าเส้นกราฟมันดิ่งลงมันทิ่มหัวลงตลอดท,ลทุกไตรมาสใช่ไตรามาสสุดท้ายปีที่แล้วเศรษฐกิจโต1.6%มาไตรามาสที่1ปีนี้อื ดรทศพรไม่กล้าให้สัมภาษณ์ไม่กล้าแถลงรู้อยู่ในใจตัวเลขไม่สวยตัวเลขไม่สวยแต่ทีมวิจัยของธนาคาร TMB ค่ะทีมวิจัยของธนาคาร TMB ธนาคารทหารไทยก็ออกมาฟันธงค่ะไตรมาสที่หนึ่งปี6กสาม GDP ค่ะติดลบ2ค่ะฟังไม่ผิดค่ะติดลบ2ค่ะมันดิ่งลงมาแล้วมันดิ่งลงอีกค่ะไตรามาส4 4ปีที่แล้วสภาก์บอกว่าเศรษฐกิจต่ำ1.6เอไตรามาสที่1ปีนี้ทีมวิจัยของแบงค์ทหาร KB <PM> เขาบอกว่าจะติดลบ2.0อร์ คำถามก็คือไตรามาสที่2ก็คือเมษาพฤษภามิถุนาไตรามาสที่2ปีนี้ GDP จะเป็นอย่างไรคะจะเป็นเท่าไหรไม่มีใคร<อ>ไม่มีใครกล้าฟันธงไม,มไม่คาดเดาหน่อยล,ละคะทำนา,านายหน่อยสิคะมันเจอไวรัสอู่ฮั่นอีกนะคะคือเรื่องของเรื่องนะคือเศรษฐกิจปีนี้มองไปข้างหน้าถ้าเกิด19นะมันไม่เห็นอะไรแล้วล่ะหรอเอเกก็ได, <laughs> <laughs> ด้ดังนั้นดังนั้นปีนี้เก็บเงินสดไว้เยอะ <laughs> ดังนั้นปีนี้มีินใ้ช้ใจฟุ่มเฟือยกับชีวิตตัวเองเยอะใช่ค่ะดังนั้นปีนี้จะลงทุนขยายธุรกิจอะไรคิดหลายๆชั้นหน่อยอืมีคนบอกว่าปีที่แล้วก็แย่มากปีนี้สงสัยจะดับเบิลแย่เนอะมันจะตายจริงๆนะประชาชนเขียวเกินไปแล้วพอลพอฟังแล้วไม่พอ่มมีความหวังกับชีวิตเท่าไหร่ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ค่ะ